นวนิยายเสียงเรื่องรอยรักแต่ปางหลังประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่37บทที่38โยธกาน้องโยของพี่เป็นไรหรือเปล่านี่พงพิสุทธิ์กอดร่างของโยธกาเอาไว้แน่นเขาคิดว่าจะได้เห็นเลือดแดงฉานไหลออกมาราวก๊อกเพราะกระสุนทุกนัดของนายบุญหนานั่นสาดตรงมาที่ร่างของหล่อนทุกนัดเขาเชื่อว่าหล่อนจะโดนกระสุนแต่หล่อนกลับไม่เป็นไรเลยเขาพิจดูไปทั่วร่างเสื้อขาวกางเกงดำของหล่อนไม่มีรอยเลือดเลยแม้สักนิดนึงอยู่เถอะกานี่นี่เธอไม่เป็นไรหรอกเหรอเนี่ยหน้าเขาชื่นแต่เสียงสั่นระริกแทบไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เลยโยธกาไม่เป็นอะไรเลยแม้รอยสักนิดหนึ่งก็ไม่มีนี่หล่อนเป็นผู้วิเศษอย่างคำร่ำลือจริงๆหรือนี่พี่พงโยไม่เป็นไรหรอกค่ะกระสุนมันไม่ถูกโยหรอกมันกระเด็นไปทางหนึ่งไปเถอะค่ะไปหาคุณแม่ท่านก่อนนั่นทรุดลงไปแล้วทั้งสองวิ่งไปทางนั้นคุณหญิงพนรัตน์เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เมื่อเห็นลูกชายวิ่งมาหาท่านกอดลูกเอาไว้อย่างดีใจขวัญที่โบยบินหายไปมันกลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับลูกที่วิ่งมาหาคนร้ายตายสนิทเลยครับนายทหารคนหนึ่งวิ่งมารายงานก่อนจะวิทยุเรียกตำรวจให้มาเพิ่มเติมในกรณีร้ายแรงนี้พวกเรากลับบ้านกันเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีพงพิสูจน์มองหน้าทุกคนในคณะเขาพาโยธกามานั่งที่รถตู้ไม่ขับรถเก๋งอย่างความตั้งใจเดิมเมื่อขบวนของพงพิสูจน์ออกจากวัดไปแล้วทุกอย่างในวัดก็ตกอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ที่ทยอยกันมาไม่มีใครรู้หรอกว่าคนตายนั้นมาจากไหนใครจ้างมาเพราะนายบุญหนาตายสนิทไปแล้วทำไมน้องโยไม่เป็นไรเลยมันน่าแปลกมากนะพงพิสูจน์เฝ้าถามตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าและวันหนึ่งเต็มๆแล้วเขาก็ยังไม่หายสงสัยว่าทำไมโยธกาถึงไม่เป็นอะไรร่างหล่อนผิวหล่อนไม่ระคายกระสุนหลายนัดนั่นเลยมันน่าคิดนักมารดาเขาก็คิดเช่นเขาเช่นกันแต่สำหรับท่านนายพลพ่อเขาที่เพิ่งมาวันนี้นั้นบอกว่าหนูโยคงมีพระดีกระมังลูกเขาก็เลยคลาดแคล้วพยันตรายวันไหนว่างๆลองถามเขาดูนะว่าห้อยพระอะไรอาจจะเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ำรุ่นสี่ก็ได้แกขอเขาขอมาถ่ายเอกสารแขวนบ้างก็ดีนะเผื่อว่าจะแคล้วคลาดเขาไม่ขำในเรื่องที่พ่อพูดนั่นหรอกเขายังสงสัยในเรื่องนี้อยู่ทำไมน้องโยไม่เป็นอะไรเลยมันน่าแปลกใจจริงๆหรือว่าน้องโยจะมีพระดีอย่างที่คุณพ่อว่าแต่เขาไม่เคยเห็นเธอแขวนพระอะไรเลยมีสร้อยคอเส้นเล็กเส้นหนึ่งที่เห็นแขวนหยดน้ำเล็กๆที่ทำด้วยหยกพระอย่างที่คุณพ่อว่าไม่เห็นมีเลยหรือว่าเขาเฝ้าแต่ถามตัวเองอยู่อย่างนี้จนกระทั่งท่านนายพลสั่งให้เขาอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวไปในงานของพรรคที่จัดขึ้นในโรงแรมใหญ่ใจกลางเมืองงานนี้เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ลูกพรรคหลังจากที่ออกหาเสียงมานานและท่านนายพลจะแถลงเรื่องลูกชายถูกลอบสังหารในครั้งนี้รวมไปด้วยแม่จะไปด้วยหรือเปล่าครับเขาหันไปถามมารดาที่ตอนนี้ใจเหลือเพียงปลายก้อยไปแล้วท่านไม่คิดเลยว่าการที่ลูกมาเล่นการเมืองครั้งนี้จะถึงกับเลือดตกยางออกแม่กลัวท่านสายหน้าอยากไปด้วยเพราะไม่อยากอยู่บ้านแต่ก็กลัวว่าจะเจอเรื่องแบบนี้อีกพงพิสุทธิ์เองก็กลัวเหมือนกันเวลานี้โยธกาไม่อยู่แล้วด้วยหล่อนกลับบ้านไปพร้อมพ่อหล่อนผู้ใหญ่ยอดจำเป็นต้องรีบกลับพอต้องไปดูแลลูกบ้านเรื่องการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ด้วยและโยธกาจะต้องช่วยงานพ่อด้วยในวันพรุ่งนี้
แต่หล่อนบอกเขาแล้วว่าจะไม่มีอันตรายอีกแล้วค่ะสำหรับพี่พงษ์ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะโยต้องกลับไปบ้านช่วยพ่อในการเลือกตั้งพรุ่งนี้พี่พงษ์จะปลอดภัยและจะโชคดีด้วยนะคะกลัวก็อยู่บ้านนะทหารเฝ้าอยู่ 4-5 คนตำรวจอีก6รับรองปลอดภัยท่านนายพลว่าท่านเองก็ไม่อยากให้ภรรยาไปด้วยหรอกอย่างท่านและลูกเป็นผู้ชายเผชิญอะไรก็ไม่มีปัญหาเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าท่านล่ะคะจะเป็นยังไงไม่เป็นไรหรอกนะต่อไปนี้ฉันมาแล้วไม่มีปัญหาหรอกแม่อย่าห่วงเลยไม่เกินตีหนึ่งจะกลับหากมีอะไรจะโทรบอกคุณหญิงพยายามเข้มแข็งเหมือนกันเพราะเกรงต่อสายตาของสามีลูกชายเดินตามพ่อไปแล้วคุณหญิงก็ร้องไห้เบาๆห่วงสามีและลูกเหลือเกินแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรผลการเลือกตั้งครั้งใหญ่ผ่านไปแล้วปรากฏว่าพงษ์พิสุทธิ์มีเสียงมากกว่าเพื่อนนักการเมืองทุกคนท่านนายพลดีอกดีใจเป็นอย่างมากทีเดียวและรายงานยังตามมาเป็นระยะว่านักการเมืองในพรรคของท่านได้รับเสียงมากถึง12เสียงทีเดียวลงเขตไหนก็ได้รับเลือกเขตนั้นทั้งที่บางเขตเป็นนักการเมืองต่างถิ่นนั่นย่อมหมายความว่าประชาชนเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยกันอย่างถูกต้องเกือบ 90% แล้วคนอีสานไม่เห็นแก่เงินไม่กี่ร้อยบาทเหมือนสมัยก่อนๆ อีกแล้วเสียบัญชาหายหน้าไปเลยจากสนามการเมืองคนของเขาตายพงษ์พิสุทธิ์นั้นทำร้ายไม่สำเร็จและเขาเองก็ไม่ได้รับเสียงมากตามที่หวังสุดท้ายเขาก็หนีหน้าไปจากยโสธรในวันที่ประกาศผลนั่นเองโยธกามามอบพวงมาลัยดอกไม้ให้แก่เขาด้วยตัวเองที่บ้านพักโยดีใจด้วยค่ะท่านผู้แทนคนใหม่หากไม่ได้น้องโยวันนี้คงไม่มีพี่พงษ์คนนี้เป็นผู้แทนคนใหม่แน่นอนเลยพี่ขอบคุณทุกๆอย่างนะครับคนดีของพี่พงษ์พี่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยสุดามาดูอะไรนี่ผัวฉันผัวเราได้รับเลือกเป็นส.ส.แล้วดูสิหนังสือพิมพ์ถ่ายรูปมาลงข่าวด้วยอ่ะตายนี่เพิ่งรู้นะว่ากว่าจะได้มาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยสามีฉันก็โดนฝ่ายตรงข้ามถล่มถึง2ครั้งเลยอ่ะคนรถตายไป1โถทำไมเธอไม่บอกให้ฉันดูหนังสือพิมพ์บ้างนะก็เลยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเสียงเอะอะวอยวายของเพื่อนทำให้ทรงสุดาลืมตาตื่นวันนี้หล่อน2คนตื่นสายพอๆกันนั่นแหละเพราะเมื่อคืนไปเที่ยวกันมาดึกหน่อยตี3เพิ่งจะได้ก้าวขึ้นเตียงโดยไม่ต้องเสียเวลาอาบน้ำแต่อย่างใดเพราะความที่ทั้งมึนทั้งเมานั่นเองอะไรเธอ10โมงแล้วเหรอเนี่ยแล้วมีอะไรเอะอะแต่เช้าพี่พงษ์เขาได้เป็นส.ส.แล้วนะนี่ไงข่าวดีใจจังเลยอ่ะนี่คราวนี้เขาต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วใช่ไหมหลังจากที่ต้องไปลำบากลำบนอยู่ที่นั่นกันมานานน่ะแหมหน้าตายิ้มแย้มชะนะพวงมาลัยเต็มคอยังกับนักร้องเชียวทรงสุดาอ่านข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์พลางวิจารณ์อย่างหมั่นไส้ที่เวลาเห็นหน้าเมียละหน้าเหี่ยวเราไปที่นั่นกันไหมพิมพ์วดีชวนเพื่อนด้วยแววตาสดใสคิดถึงสามีขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจนะเราจะได้มีเพื่อนเราเอารถไปกันนะสุดาสงสารเราเถอะเราคิดถึงพี่พงษ์อ่ะอยากไปหาทรงสุดามองหน้าเพื่อนสงสารมันกันตั้งแต่ไม่ได้ขายเสื้อผ้ากันนี่พิมพ์สุดาดูเศร้าๆเงาๆได้ข่าวเหมือนกันว่าคู่ขาคือภาวินนั่นกำลังไปติดสาวใหม่ซึ่งพิมพ์วดีเองไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรภาวินได้เพราะมันเป็นเรื่องของเขานั่นเองอยากไปจริงๆเหรอก็จริงอะสินานแล้วนะที่เขาไปจากเราน่ะสุดาร้านเรายังตกแต่งไม่เสร็จเราไปกันก่อนเถอะ
กลับมาค่อยช่วยกันจัดร้านใหม่ของเราหล่อนหมายถึงร้านเสื้อผ้าที่จะเปิดใหม่ในเร็วๆนี้เป็นร้านของตัวเองโดยเช่าตึกขายไม่ได้เช่าร้านในห้างใหญ่ๆเหมือนเดิมที่เจ๊งมาแล้วก็ตามใจหากจะไปแต่ขอเป็นอีกสัก2วันนะเรายังต้องรอโทรศัพท์จากต่างประเทศเรื่องเสื้อผ้าของเราเธอก็รู้นี่ว่าเราสั่งของเขาเอาไว้2วันเชียวหรอพิมพ์บดีหน้าเศร้าตาลอยไปถึงไหนๆหล่อนคิดถึงสามีจริงๆไม่ได้พูดเล่นใจว่าปิ๋วเมื่อนึกถึงพงพิสุทธิ์ผู้สุดที่รักของหล่อนคนเดียวพาวินดิ้นรนไปหาผู้หญิงคนใหม่แล้วหล่อนรับรู้มาว่าพาวินกำลังเก็บเงินเพื่อการแต่งงานที่สาวคนนั้นต้องการแม่ของสาวคนนั้นไม่ต้องการอะไรมากนอกจากการแต่งงานเท่านั้นซึ่งการแต่งงานของพาวินแน่นอนว่าจะต้องใช้เงินมากเพราะพาวินนั้นมีหน้ามีตาไม่น้อยเลยเพื่อนฝูงเขาก็มากที่เคยว่าจะไปแค่ขอด้วยตัวเองแล้วพากันมาอยู่ที่บ้านหลังนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆซะแล้วเพราะนอกจากแม่ฝ่ายหญิงจะไม่ยอมง่ายๆแล้วพิมพ์วดีเองยังต้องการเงินแสนที่หล่อนดาวบ้านหลังนั้นคืนจากพาวินอีกด้วยตอนนี้พาวินหาเงินหัวซุกหัวซุนทีเดียวเป็นพรุ่งนี้ไม่ได้หรือไงสุดาออนเพื่อนทั้งที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้งานก็ต้องเป็นงานเรื่องส่วนตัวเก็บไว้ก่อนหน้ายายพิมพ์นี่ไม่ได้ใจร้ายนะเพราะหากเราไปคืนนี้เลยหรือว่าพรุ่งนี้เลยงานเราก็เสียร้านเราก็ไม่มีทางเปิดได้เพราะอย่างนี้แหละที่เราใจอ่อนต่อเพื่อนไม่ได้เข้าใจแล้วย่ะคราวนี้สายตาคู่สวยคมของพิมพ์วดีมีรอยขุ่นทั้งที่ในใจค่อยมีความสุขขึ้นมาบ้างแล้วอย่างน้อยหล่อนก็มีหวังว่าจะได้พบสามีใน2วันที่จะถึงเขาจะดีใจไหมนะที่เราตะกายไปหาเขาจนถึงที่นั่นไม่แน่หรอกเขาอาจจะดีใจก็ได้ไม่มากก็น้อยเธอนานิดเดียวคนอย่างหล่อนก็พอใจแล้วนะเพื่อนหลับต่อไปแล้วแต่พิมพ์บดียังนอนลืมตามองเพดานอยู่ต่อไปอย่างครุ่นคิดหล่อนคิดถึงทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตคิดถึงปาริกาที่ตายไปแล้วด้วยการวางแผนของหล่อนปาริกาเคยเป็นเพื่อนที่แสนดีของทุกคนในคณะแต่ทำไมหล่อนถึงได้เกลียดชังปาริกานักก็ไม่รู้จนวันนี้หล่อนก็ยังเกลียดปาริกาอยู่เพราะปาริกานั่นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พงพิสุทธิ์ไม่ยอมลบเลือนไปจากความทรงจำของเขาเลยหล่อนตายไปตั้งแต่ตัวเท่านั้นแต่ชื่อของหล่อนความดีของหล่อนยังติดอยู่ในความทรงจำของสามีคนที่พิมพ์บดีรักเทียบเท่าชีวิตไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนพิมพ์บดีจะไม่มีทางขอพบเจอปาริกาอีกพิมพ์บดีนอนคิดถึงปาริกาอย่างเกลียดชังและหล่อนก็พลอยหลับไปทั้งที่เพิ่งจะตื่นจิตใจหล่อนล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าพอพลอยหลับไปหล่อนก็ลอยละล่องไปหาสามีที่แดนไกลเหมือนว่าหล่อนมาถึงยโสธรแล้วพงพิสุทธิ์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้สง่างามหล่อนเห็นเขาเดินยิ้มท่ามกลางประชาชนที่มากมายหล่อนดีใจที่เห็นเขาและออกวิ่งเต็มฝีเท้าเพื่อให้ไปถึงเขาแต่เมื่อใกล้จะถึงเขาหล่อนกลับเห็นใครคนหนึ่งเดินตามหลังเข้ามาเลื่อนๆและเมื่อร่างของใครคนนั้นปรากฏอย่างชัดแจ้งพิมพ์วดีก็ร้องออกมาอย่างตกใจสุดเสียงปาริกานางปาริกาอะไรยายพิมพ์นั่นใจคอจะไปคนเดียวเดี๋ยวนี้เลยเหรอทรงสุดาค่อนข้างตกใจเมื่อเห็นพิมพ์วดีขนเสื้อผ้าลงกระเป๋าใส่ท้ายรถในตอนบ่ายของวันนี้ทั้งที่พูดกันแล้วว่าจะไปในอีก2วันข้างหน้าทำไมใจร้อนอย่างนี้ล่ะทำอะไรเหมือนเด็กๆโตจนจะหัวงอกแล้วนะเ
มันงอกแล้วล่ะหัวฉันน่ะในเวลาอารมณ์คุณพิมพ์วดีที่เคยสวยคมก็หมดความงามไปเหลือแต่ความน่ารำคาญมากกว่าหน้าตานั่นก็ไม่ชวนมองเลยตาคุณคิ้วขมวดเหมือนคนที่ไม่เคยพบความสุขใดๆเลยในชีวิตนอกจากทุกข์แววตานั่นก็ไม่น่ามองใครจะทนไหวฉันจะต้องรีบไปเธออยู่ทางนี้ก็ทำเอาเองนะเราทำคนเดียวได้ยังไงเดี๋ยวเกิดเจ๊งไปอีกเหมือนคราวก่อนเธอจะมาว่าเราอีกทรงสุดามองหน้าเพื่อนอย่างเบื่อหน่ายพิมพ์วดีไม่เคยเหนื่อยยากมาก่อนเงินทองที่เอามาลงทุนก็แบมือขอมาง่ายๆหล่อนจึงไม่ทุกข์ไม่ร้อนนึกจะทำอะไรก็ทำไม่หรอกนะนี่สามีฉันน่ะเป็นส่อส่อแล้วนะจะลงทุนแล้วขาดทุนอีกสัก10ล้านก็ไม่มีปัญหาหรอกลงว่าเป็นส่อส่ออย่างนี้นี่เธออย่ามาทำเป็นเล่นๆนะยายพิมพ์เธอจะไปจริงเหรอเนี่ยคราวนี้ทรงสุดาตาขุ่นบ้างก็ไหนว่าจะไปพร้อมกันคนเราน่ะคำพูดเป็นใหญ่นะอย่ามาสับปรับอย่างนี้นึกจะไปก็ไปจะมาก็มานี่สุดาเมื่อกี้ฉันฝันไม่ดีเลยฉันจึงอยากไปเธอทำคนเดียวก็แล้วกันเราเชื่อมั่นว่าเธอต้องทำได้แล้วก็ดีด้วยงานนี้ขอตัวก่อนอยากไปพบเขาพ่อแค่ฝันไม่ดีเองเหรอถึงได้อยากไปหาผัวน่ะพิมพ์วดีพยักหน้าไหนฝันว่ายังไงเล่าให้ฟังสิก็ฝันว่าเราไปหาพี่พงษ์แล้วเขามีคนอื่นเดินด้วยแล้วมันน่ากลัวมากเล่าความฝันให้ทรงสุดาฟังอย่างไม่ปิดบังใดๆเลยตายแค่เขาเดินกับคนอื่นในความฝันเท่านั้นหรอกเหรอพิมพ์วดีคราวนี้ทรงสุดาโมโหตายตายตายเราไม่นึกเลยนะว่าแม่พิมพ์วดีศรีสวัสดิ์เนี่ยจะหลงงมงายไปกับความฝันแถมยังเป็นฝันกลางวันอีกด้วยมันจะไม่เวอร์ไปหน่อยหรอแม่คุณสุดาฟังก่อนสิคนที่เดินด้วยกับพี่พงษ์ในฝันน่ะคือปาริกานะปาริกาอดขนลุกไม่ได้เมื่อนึกถึงความฝันเมื่อตอนเช้าปาริกายิ้มแย้มกอดแขนพงพิสูจน์เหมือนจะมีความสุขเหลือเกินปาริกาใครล่ะทรงสุดาลืมๆจำชื่อนี้ไปแล้วหล่อนเลยสงสัยก็แม่คนที่ตกน้ำตายคนรักเขานั่นตอบไปแล้วก็ทำหน้าแย่หล่อนตายเพราะใครรู้อยู่แก่ใจตัวเองดีนี่ปาริกายังไม่ไปเกิดอีกหรือไงถึงได้มาวนเวียนอยู่กับเขาหล่อนตายไปนานแล้วนี่นา10กว่าปีแล้วเวรกรรมทรงสุดาได้แต่สายหน้าเมื่อทราบอย่างนั้นให้เราไปนะสุดาเธอดูแลบ้านนี้ด้วยเราอาจจะไปแล้วไม่กลับก็ได้หล่อนพลางปากโดยไม่ได้ตั้งใจแต่คนฟังร้องไห้ดังลั่นยายพิมพ์เธอจะบ้าหรือไงที่พูดออกมาอย่างนี้น่ะประสาทหรือเปล่าจะไปตายหรือไงถึงจะไม่กลับน่ะคนเดินทางเขาห้ามพูดนะพิมพ์วดีใจหายวู่ไปเหมือนกันเมื่อเพื่อนพูดอย่างนั้นเราไม่ได้ตั้งใจเลยหล่อนหวนนึกถึงเมื่อ10กว่าปีก่อนปาริกาก็พูดอย่างนี้แหละก่อนจะออกเดินทางทำนองเดียวกันเลยหรือว่าหล่อนจะต้องไปตายอย่างปากว่าเหมือนปาริกาเมื่อ10กว่าปีก่อนโน้นไม่หรอกนะไม่มีทางที่พิมพ์วดีคนนี้จะตายง่ายๆหล่อนจะยังไม่ยอมตายจนกว่าพงพิสุทธิ์จะออกปากว่ารักหล่อนสักครั้งมันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเลยที่คนอยู่ด้วยกันมานานหลายปีอย่างหล่อนกับพงพิสุทธิ์นั่นจะไม่เคยออกปากบอกว่ารักกันเลยสักครั้งทั้งที่หล่อนพร่ำบอกเขาตลอดเวลาไหว้พระก่อนนะค่อยไปทรงสุดานั้นแม้จะอยู่เมืองนอกมานานเพียงใดแต่ใจก็นับถือพระอยู่เสมอหล่อนบอกเพื่อนให้ทำตามแต่พิมพ์วดีสายหน้าเสียเวลาน่ะเราจะรีบไปจะได้ถึงนั่นไม่มืดนักโธ่เพื่อนเราทรงสุดาสายหน้าอีกครั้ง
เมื่อพิมพ์วดีไม่เชื่อฟังกันเลยหล่อนถอยรถออกไปจากตรงนั้นโบกมือให้เธออย่างล้อเลียนบายบายนะเพื่อนรักไม่ตายจะกลับมาหายายพิมพ์แล้วเราจะตามไปนะมะรืนก็ได้รอหน่อยก็แล้วกันนะมะรืนนี้รับโทรศัพท์แล้วจะตามไปรอด้วยล่ะฝ่ายนั้นไม่ตอบแล้วหล่อนก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วใจหล่อนไปไกลทั้งที่ตัวอยู่ในรถความคิดถึงสามีเกิดขึ้นจับใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยยิ่งฝันนั้นหล่อนก็ยิ่งห่วงห่วงเขาล้นใจเขาอาจจะไปติดสาวอื่นกระมังจึงไม่กลับกรุงเทพเลยเสร็จเลือกตั้งแล้วนี่อย่างไรหล่อนต้องให้เขากลับให้ได้หรือว่าหากเขาไม่กลับหล่อนก็จะอยู่กับเขาเสียที่นั่นเลยจะเป็นไรไปเล่าสามีของเราทั้งคนนี่นาเราเองก็เป็นภรรยาเขาตามกฎหมายทำไมจะไปอยู่ด้วยกันไม่ได้รอพิมพ์หน่อยนะพี่พงษ์พิมพ์กำลังจะไปหาแล้วยายพิมพ์มาท่านนายพลรับรู้การมาของลูกสะใภ้ในตอนตีสองของคืนนี้ท่านเพิ่งกลับจากการประชุมพักที่ที่ทำการพักประจำท้องที่พอเห็นรถของพิมพ์วดีจอดอยู่หน้าบ้านท่านก็อุทานคุณหญิงเองก็นอนไม่หลับเพราะพิมพ์วดีมาตีโพยตีพายเอากับท่านเนื่องจากพอมาถึงก็ทราบว่าพงพิสุทธิ์ไม่อยู่เขาไปไหนมารดาของเขาก็อ้ำอึ้งไม่ตอบให้กระจ่างแจ้งคุณพ่อคะพอเห็นรถท่านนายพลมาพิมพ์วดีก็ถลาออกมาหาหล่อนหล่อนเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อตอนตีหนึ่งกว่าๆความเหนื่อยยากในการเดินทางมาที่นี่ทำให้หล่อนโมโหเมื่อทราบว่าสามีไม่อยู่ว่าไงยายพิมพ์มายังไงเนี่ยมาถึงเมื่อไหร่กันตีหนึ่งกว่าค่ะพี่พงษ์ไปไหนคะทำไมไม่เห็นหล่อนลืมที่จะยกมือไหว้บิดาของสามีเพราะอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนั่นเองท่านนายพลประชุมพักทำไมลูกชายไม่ไปด้วยงานไม่เกี่ยวข้องกันหรือยังไงไหนว่าลูกชายคือลูกพักนำซ้ำยังได้เป็นส.ส.แล้วด้วยทำไมไม่ไปด้วยกันแยกย้ายกันไปคนละทางได้ยังไงไม่เข้าใจเลยเขาไปเลิงนกทาหมู่บ้านกันดารทางฝั่งเหนือโน่นท่านนายพลตอบไปตามความจริงใจออกวันวันเมื่อคิดว่าหากยายพิมพ์บดีเจอโยธกาจะทำอย่างไรกันดีเล่าโยธกาหน้าเหมือนปาริการาวกับแก่และพงพิสุทธิ์ก็แสดงออกว่ามีใจต่อหญิงสาวแล้วทางนี้จะทำยังไงมันไม่ยุ่งตายหรอกหรอไปทำไมคะแล้วทำไมไม่กลับสอสอเนี่ยต้องรายงานตัวต่อสภาไม่ใช่หรอคะเมื่อไหร่จะกลับกรุงเทพกันสักทีล่ะพิมพ์จะได้สบายใจสักทีเขาไปกินเลี้ยงชาวบ้านที่นั่นเลี้ยงฉลองให้เขาความจริงก็เป็นงานเล็กๆไม่ใหญ่โตหรอกพรุ่งนี้เขาก็กลับท่านนายพลรู้ว่าคืนนี้ลูกชายต้องนอนค้างที่บ้านนั้นแน่เพราะกลับก็อันตรายหนทางนั้นไม่ไกลเท่าไหร่แต่มันอันตรายอย่างแน่นอนแม้ท่านจะให้ทนายสองคนคุ้มกันก็เถอะลงว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใครก็คงช่วยเขาไม่ได้บ้านไหนนะคะไกลไหมพิมพ์วดีถามอย่างต้องการไปเองและท่านนายพลก็รู้นิสัยดีว่าลงแบบนี้พิมพ์วดีลุยแน่มันไกลนะอย่าไปเลยมาดึกๆอย่างนี้ก็นอนซะเถอะพรุ่งนี้ก็ได้เจอพี่เขาแล้วอย่าทำตัวเป็นเด็กไปหน่อยเลยนะพูดไม่รู้เรื่องคราวนี้ท่านขึ้นเสียงสูงใส่เลยทีเดียวไม่งั้นไม่รู้เรื่องแน่ๆพอเห็นท่านมีอารมณ์พิมพ์วดีก็เลยเงียบเสียงไปประกอบด้วยหล่อนเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางหล่อนจึงหันหน้าเข้าห้องนอนของสามีเพื่อพักผ่อนรุ่งเช้าพิมพ์วดีตื่นมาตอน10โมงเพราะความที่นอนเหนื่อยมากนั่นเองจึงนอนหลับเป็นตายไม่รู้สึกตัวเลยหลับรวดเดียว10โมงเช้าตายละแล้วหลับอะไรนานขนาดนี้เนี่ยพี่พงมาแล้วหรือยังเนี่ยหล่อนมองเตียงนอนที่ว่างเปล่า
เขายังไม่กลับแน่พอล้างหน้าเรียบร้อยหล่อนก็ลงมาจากชั้นบนคุณแม่คะพี่พงมาหรือยังพบคุณหญิงนั่งทานอาหารว่างอยู่ที่ระเบียงเล็กๆหล่อนก็ทลาไปถามทันทียังเลยจ้ะยังไม่กลับอาจจะสายกว่านี้หน่อยเพราะเดินทางไกลคุณหญิงพนรัตน์หันมาตอบเสียงเรียบแต่แววตาไม่เรียบด้วยคนอย่างพิมพ์วดีต้องสายตาเท่านั้นถึงจะทำให้หล่อนสงบได้ทำไมนะทำไมต้องไม่เจอเขาอุตส่าห์เดินทางมาเป็นร้อยๆกิโลหล่อนสะบัดหน้าไปจากตรงนั้นป่วยการที่จะมาพูดกับแม่เขาสายตาอย่างนั้นอย่าไปตอแยด้วยเลยร้อนใจเปล่าๆจนเที่ยงคืนพิมพ์วดีจึงได้พบหน้าสามีพี่พงหล่อนร้องเรียกเขาเหมือนเด็กๆวิ่งลงมาจากชั้นบนเมื่อได้ยินเสียงรถวิ่งเข้ามาในบ้านหล่อนมองมาจากชั้นบนพอเห็นว่าเขามาแน่จึงวิ่งลงมาพี่พงพิมพ์อยู่นี่พิมพ์มาหาค่ะพิมพ์มาแล้วพงพิสุทธิ์ยืนชะงักงานตรงนั้นเองเมื่อได้ยินเสียงของพิมพ์วดีเขาทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะในรถเขานั้นมีโยธกามาด้วยหล่อนอยากมาเที่ยวในเมืองและคุณหญิงท่านก็เคยชวนเอาไว้เมื่อวันก่อนว่าให้มาหาท่านที่บ้านนี้เมื่อวานเขาไปบ้านผู้ใหญ่ยอดซึ่งแกเลี้ยงข้าวเขาโดยมีชาวบ้านหลายครอบครัวมาร่วมด้วยเขานอนที่บ้านผู้ใหญ่ยอดโดยนอนกับเยี่ยมวุฒิตื่นสายไปหน่อยจึงกลับมาถึงบ้านเวลานี้เขานึกไม่ถึงและไม่ทันได้นึกว่าหล่อนจะมาเลยทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันพิมพี่พงขาตกใจเลยเหรอเนี่ยนึกไม่ถึงใช่ไหมว่าพิมจะมาได้พิมเก่งไหมคะพี่พงเห็นเขาตะลึงลานไปอย่างนั้นก็เข้าใจว่าเขาดีใจที่เห็นหล่อนมาจนถึงที่นี่พิมพงพิสุทธิ์ยังพูดได้เพียงเท่านั้นเขาทำอะไรไม่ถูกประตูรถยังไม่เปิดโยธกากับเยี่ยมวุฒิทำไมเปิดประตูช้านักแต่ช้าก็ดีแล้วเขาจะได้ต่อเวลาอีกสักหน่อยพิมพ์เก่งไหมคะพี่พงขับรถมาเองนะคะเนี่ยไม่มีคนเปลี่ยนเลยค่ะไม่ทันที่พงพิสุทธิ์จะตอบอย่างไรพิมพ์วดีก็กอดเขาแน่นเต็มสองอ้อมแขนพร้อมๆกับที่ประตูรถเขาเปิดออกโยธกาก้าวออกมาจากในรถแล้วพิมพ์วดีหันขวับไปในขณะที่พงพิสุทธิ์เหมือนใจจะกระตุกวูบหล่อนร้องออกมาสุดเสียงเมื่อเห็นโยธกาปาริกา